สวัสดีครับผมเป็นชินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงคุณและคุณเท่านั้นนะครับของเวอร์ชั่นวงซีสเคปนะครับที่ประกอบซีรีส์ฮอร์โมนนะครับอันนี้มีน้องท่านหนึ่งแนะนำอยากให้แนะนำวิธีการเล่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูเลยครับเพลงนี้ตั้งสายปกตินะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับแต่ว่าชุดคอร์ดที่เราจะเล่นเนี่ยมันจะเริ่มด้วย A นะครับชุดคอร์ดมันก็จะมีประมาณนี้ A B G sharp minor แล้วก็ C sharp minor จะเล่นกลุ่มคอร์ดจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่อนตรงกลางเข้าโซโล่เนี่ยจะเป็นลายคู่8นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือท่อนโซโล่ตรงกลางแล้วก็ท่อนเอาโทด้วยเล่นเหมือนกันนะครับอันนี้จะเล่นเป็นคู่8นะครับคู่8ก็คือเล่นสาย5กับสาย3นะครับคราวนี้ดูที่นิ้วชี้สาย5เป็นหลักนะครับตอนแรกมันมีทั้งหมด4ชุดนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปช้าๆนะครับตอนแรกจะเป็นช่องที่4อันนี้คือเราต้องบล็อกสายดีๆนะครับอันนี้ผมจะดีดไปหมดเลย6สายแต่ว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นแค่สาย5กับสาย3นะครับเดี๋ยวลองดูช้าๆเวลาดีดรวมกันจะออกเป็นคู่นะครับตอนแรกเป็นช่องที่4 6นะครับ4 6 7แล้วก็ไปที่9แล้วก็11นะครับสี่สี่หกเจ็ดเก้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็จบด้วยตรงนี้จะเป็น979นะครับอันนี้คือจบชุดแรกแล้วนะทวนอีกทีนะครับ467แล้วก็91แล้วก็979ต่อมาชุดที่2นะครับจะเริ่มที่เฟสที่2นะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับสมมติว่าเราเล่นสาย5แล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าสาย5อยู่ที่ช่องที่4เนี่ยนิ้วก้อยก็จะอยู่สายที่6นะครับนิ้วก้อยจะอยู่นิ้วก้อยอยู่สาย3ช่อง6นะครับจะฟอร์มจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอานิ้วกลางแตะสาย6ไว้นะครับแล้วก็เวลาเราเลื่อนนิ้วชี้ไปนิ้วก้อยก็ไปตามนิ้วชี้เลยเป็นบล็อกเป็นบล็อกอย่างนี้เลยนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ต่อที่ชุดที่2นะครับชุดที่2จะเป็นชุดที่2จะเริ่มที่ช่องที่2ดูที่สาย5เป็นหลักนะครับอันนี้สาย5ช่องที่2นะครับ2 4 6แล้วก็7แล้วก็9สอง สี่ หก เจ็ด เก้านะครับแล้วก็เป็นเจ็ด หก เจ็ดนะครับรวมกันจะเป็นเอาใหม่นะครับสอง สี่ หก เจ็ด เก้านะครับเจ็ด หก เจ็ดต่อมาชุดที่3ครับชุดที่3จะเหมือนชุดแรกเป๊ะๆ เลยนะครับก็จะเป็นเริ่มที่ช่องที่4นะครับสาย5ก็เริ่มเป็น64 6 7แล้วก็มาเป็น9แล้วก็11แล้วก็มาเป็น9 7 9นะครับ4 6 7 911แล้วก็มา979เหมือนชุดแรกนะครับก็จะประมาณนี้ต่อมาชุดที่4นะครับชุดสุดท้ายนะครับจะเริ่มที่สาย5ช่องที่2เหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเปลี่ยนต้นโน้ตตอนจบนิดหนึ่งก็จะเป็น
2 4 6 7 9แล้วก็จะมา11 9 11นะครับจะเป็นนี้จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูอ๋อแล้วก็จบนี้จบเป็นทิ้งคู่8ตรงที่สาย5ช่องที่4ตอนจบแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมลองไล่เล่นให้ดูช้าๆตั้งแต่เริ่มนะครับจะประมาณนี้ก็ช่องก็ตามที่บอกไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังฝึกเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้